ครูแอบแบลนะคะวันนี้ก็มีโยคะท่ายืนมาฝากยังไงแล้วเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะเรายืนขาชิดติดกันหายใจเข้านะคะเราวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนหายใจออกค่อยๆปล่อยแขนลงช้าๆนะคะหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดแขนตรงนะคะหายใจออกแล้วทิ้งสะโพกลงไปทางด้านหลังน้อมนำตัวมาทางด้านหน้าตาเรามองที่พื้นนะคะพยายามอย่าให้หัวเข่าเลยปลายเท้าหายใจเข้าเรายกลงตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆปล่อยแขนลงอย่างช้าๆนะคะคราวนี้เราจะขยิบส้นเท้านะคะเพื่อให้ข้อเท้าเราแข็งแรงขึ้นหายใจเข้าแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราทิ้งสะโพกลงไปทางด้านหลังโน้มลงตัวมาทางด้านหน้าตามองที่พื้นนะคะหายใจเข้าเราขยิบส้นเท้าขึ้นหายใจออกเราวางส้นเท้าลงหายใจเข้าเรายกลงตัวขึ้นหายใจออกเราปล่อยแขนลงข้างลงตัวทำซ้ำสักสามรอบนะคะหายใจเข้าแล้ววาดแขนสองข้างขึ้นหายใจออกทิ้งสะโพกลงไปทางด้านหลังโน้มตัวลงมาทางด้านหน้าหายใจเข้าเราขยิบส้นเท้าขึ้นหายใจออกเราเอาส้นเท้าลงหายใจเข้ายกลงตัวขึ้นหายใจออกเราปล่อยแขนลงข้างลงตัวอีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกทิ้งสะโพกลงไปทางด้านหลังโน้มลำตัวมาทางด้านหน้าตามองที่พื้นนะคะหายใจเข้าเราขยิบส้นเท้าขึ้นหายใจออกเราวางส้นเท้าลงหายใจเข้าเรายกลำตัวขึ้นหายใจออกเราปล่อยแขนลงข้างลงตัวเป็นยังไงบ้างคะลองฝึกดูนะคะข้อเท้าแข็งแรงเอ็นร้อยไหวแข็งแรงสู้ๆค่ะ